หมูจำเหนียวหรือหมูจำเหี่ยวใครรู้จักบ้างเมนูจากทางใต้ทำง่ายใช้ของแค่3อย่างมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางใส่หมู3ชั้นลงไปรวนให้สีของหมู3ชั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วก็สุกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปพอให้ท่วมหมูใส่เกลือลงไปค่ะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มแห้งเสร็จแล้วก็รวนต่อให้ได้ที่ค่ะเท่านี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูนี้เอิ่งจริงนะคะแป้งรู้จักเพราะเพื่อนที่เป็นคนนครเลยค่ะเขาพูดหลายรอบมากนะคะและในที่สุดเขาก็ทำให้ได้ลองชิมอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ทำง่ายสุดๆวันนี้ก็เลยขอสูตรจากเพื่อนมาทำบ้างนะคะแต่ว่าของแป้งสีอ่อนไปนิดนึงแต่ความอร่อยบอกเลยว่าสุดอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ